แล้วนะคะในช่อง YouTube ค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมว่าถ้าแบบเป็นคนที่มีทั้งปัญหาฝ้ากระนะคะเป็นสิวริ้วรอยรูขุมขนอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าตัวไหนเป็นสิวอาก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นริ้วรอยอาก็ต้องใช้ตัวนี้คือแบบสับสนมากๆนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็อาจจะมีคนเฮ้ยมันจะมีคนที่แบบมีปัญหาทั้งหมดนั้นเลยหรอจะบอกว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่มีทั้งปัญหาสิวนะคะรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็ตอนนี้ริ้วรอยก็เริ่มมาแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการรีวิวในคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะคะอ้ำขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าอ้ำเป็นคนผิวหน้าแบบไหนนะคะจะตรงกับเพื่อนๆคนไหนนะคะก็คืออ้ำเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากเป็นผดสิวอุดตันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการที่เป็นสิวผดสิวอุดตันนะเราก็ต้องพยายามไปกดสิวออกนะคะเพื่อทำให้ผิวหน้ามันเรียบเนียนขึ้นซึ่งการไปกดสิวออกอ่ะมันก็จะทิ้งรอยดำรอยแดงบนใบหน้านั่นเองนะคะก็คืออ่ะเป็นสิวแล้ว1รอยดำรอยแดงอีก1ผด1แพ้ง่าย1นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีรูขุมขนค่อนข้างใหญ่บริเวณหน้าแก้มนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันแล้วก็อีก1สิ่งก็คือเริ่มมีริ้วรอยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานที่ต้องยิ้มตลอดเวลาตาริ้วรอยช่วงบริเวณนี้กับหน้าผากก็คือมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเวลายิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะหน้าเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะก็เลยวันนี้ค่ะจะมารีวิวตัวนี้เลยและนี่นะคะทุกคนก็คือ7 days perfect serum นะคะต้องบอกว่าอัมเพิ่งลองใช้ได้ไม่นานนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เขาน่าสนใจมากๆตรงไหนตรง7เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขานะคะมีถึง7คุณสมบัติในการช่วยบำรุงผิวหน้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระนะคะรอยดำรอยแดงนะคะสิวริ้วรอยนะคะช่วยทำให้ผิวเปล่งประกายนะคะผิวนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าแบบครบแน่นแบบที่อําเป็นนะคะฝ้าตัวนี้เข้าไปตัวเดียวนะคะก็คือได้ถึง7คุณสมบัติในขวดเดียวเลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะอัมต้องบอกว่าอัมชอบแพ็กเกจจิ้งมากคือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันค่อนข้างพกพาง่ายมากๆนะคะแล้วเวลาเราเอาไปต่างจังหวัดนะคะมันก็เหมาะที่จะเป็น travel size นะคะแล้วก็มีฝาปิดให้ด้วยนะคะเผื่อแบบว่าไม่หกไม่แบบเลอะเทอะแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็คือมันก็จะเป็นน้ำเหลวๆใสๆแบบนี้เลยทุกคนเป็นแบบเซรั่มนะคะแต่ที่อัมชอบอีกอย่างนึงก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นเขาค่อนข้างแบบผ่อนคลายหอมมากๆนะคะและส่วนผสมของเขานะคะก็มีวิตามิน B3 หรือว่านายาซินามายนั่นเองค่ะเหมือนเป็นเกราะป้องกันผิวนะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นลดริ้วรอยสารสกัดจากลำไยช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยทำให้ผิวสดใสเปล่งปลั่งลดรอยหมองคล้ำสารสกัดจากชะเอมเทศช่วยลดการอักเสบลดการแพ้แถมยังช่วยลดรอยดำรอยแดงสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆและนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้หรือไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วยเติมน้ำให้กับผิวทำให้ผิวชุ่มชื่นลดริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงได้อีกด้วยค่ะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากพอทาลงไปบนผิวมันก็จะซึมเข้าไปสู่ผิวหน้าได้เลยนะคะจะรู้สึกชุ่มชื่นมากๆเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวคืออัมชอบฟินิชในการลงเซรั่มตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้ผิวชุ่มชื้นมากทุกคนคือซึมไวแล้วก็ไม่ทำให้หนักหน้าไม่มันแต่ว่าแบบมันยังให้ความรู้สึกอยู่ว่าผิวเราเนี่ยอิ่มน้ำอ่ะแบบได้รับการบำรุงไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าซึมไปแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะตัวนี้ก็เลยชอบมากๆนะคะแล้วก็ถ้าทาก่อนแต่งหน้านะคะระหว่างวันก็ไม่ทำให้หน้ามันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะคือชอบมากๆทุกคนอันนี้นะคะมาในขนาด 15ml นะคะขวดละ450 บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวอัมนะคะจะใส่พวกลิงก์ต่างๆช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิว7 days perfect serum ของอัมนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอจบการรีวิวไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ